แม่งั้นหนูขอตัวไปเล่นสเก็ตบอร์ดก่อนนะคะได้เลยจ้ะเฟลเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเซ็งก็เซ็งคิดออกแล้วไปแกล้งพี่ฟิล์มดีกว่าพี่ฟิล์มแม่เรียกให้ไปหาด่วนเลยอ่ะแม่เรียกเหรอฟิลแม่มีธุระอะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ฟิล์มแต่แม่บอกว่าให้ลงไปหาด่วนเลยแม่บอกว่าให้ลงไปเร็วๆเลยอ่ะพี่ฟิล์มโอเคได้ฟิลพี่ฟิล์มหลอกง่ายมากเลยอ่ะพูดแค่นี้ก็เชื่อได้ไปรื้อของห้องพี่ฟิล์มแล้วจดอะไรไว้บ้างเนี่ยแหวนสวยเหมือนกันนะเนี่ยปากกาหลายอันจังต้องขอไปสักแท่งแล้วแหละวิสมุดสวยๆก็เยอะอันนี้อะไรอ่ะมีสติกเกอร์ด้วยอ่ะเยอะมากเลยมีเกม Nintendo ด้วยอ่ะเราไม่เคยได้เล่นเลยวันนี้ได้เล่นแล้วแหละแม่เรียกฟิล์มมีอะไรหรอแม่ไม่ได้เรียกนะฟิล์มก็แม่ให้ฟิล์มมาตามฟิล์มไม่ใช่หรอฟิล์มก็รีบลงมาเลยเนี่ยแม่ไม่ได้เรียกนะฟิล์มฟิล์มมั่วแล้วโอเคแม่ไม่ได้เรียกก็ไม่เป็นไรสงสัยฟิล์มเข้าใจผิดเดี๋ยวฟิล์มขอขึ้นห้องก่อนนะได้เลยจ้ะทำไมฟิล์มนิสัยไม่ดีเลยอ่ะทำไมต้องมาหลอกเราด้วยหายแล้วสีสันฟิลทำไมหลอกพี่อ่ะแม่ไม่ได้เรียกสักหน่อยพี่ฟิล์มหนูคงหูฝาดอ่ะขอโทษด้วยละกันโอเคฟิลเซ็งอ่ะพี่ฟิล์มหลอกง่ายจริงๆเลยอ่ะไม่มีใครเล่นด้วยคลิปออกแล้วไปหาอะไรสนุกๆทำดีกว่าแม่นายแอนมาหาแล้วนายแอนรออยู่ตรงไหนอะลูกรออยู่ตรงปากซอย7อะแม่ได้งั้นแม่ออกไปหานายแอนหน่อยละกันเผื่อมีธุระแม่หลอกง่ายๆเหมือนพี่ฟิล์มเดะเลยไหนอะแอนไม่เห็นเลยฟิลหลอกหรือเปล่าเนี่ยอย่างเซ็งเลยฟิลแม่เดินไปแล้วไม่เห็นมีใครเลยหลอกแม่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะแม่หนูเพิ่งเจอนะแอนเมื่อกี้เองไม่ใช่ว่านะแอนอะรอแม่นานแล้วกลับไปแล้วหรอใช่นะฟิลไม่ใช่โกหกแม่ล่ะไม่ใช่แม่หนูจะโกหกแม่ทำไมใช่เปล่าฟิลเมื่อกี้ยังหลอกพี่อยู่เลยไม่ใช่หรออะไรพี่ฟิลเมื่อกี้หนูไม่ได้หลอกนะฟิลทำตัวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเลยครั้งหน้านะถ้าพูดความจริงใครจะเชื่อหนูจริงด้วยแม่วันก่อนฟิลก็โกหกฟิลเหมือนกันหลายรอบแล้วนะแม่ที่ฟิลโกหกฟิลอย่างรอบก่อนอะบอกว่ามีขนมเหลืออยู่ในถุงสุดท้ายพอฟิลจับดูก็ไม่มีแล้วหมดแล้วฟิลทำไมเป็นคนแบบนี้อะลูกแม่หนูขอโทษค่ะพี่ฟิลหนูขอโทษค่ะไม่เป็นไรฟิลแต่ฟิลโตแล้วนะไม่ควรโกหกแบบนี้อีกถ้าฟิลพูดความจริงแล้วใครจะเชื่อทำแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวติดเป็นนิสัยนะจริงด้วยฟิลทีหลังอย่าโกหกนะลูกค่ะแม่ค่ะพี่ฟิล์มวันหลังจะไม่ทำอีกแล้วแม่งั้นหนูขอตัวไปเล่นสเก็ตบอร์ดก่อนนะคะได้เลยจ้ะฟิลแม่คิดว่าฟิลจะโกหกอีกปะแม่ว่าน่าจะโกหกอีกแหละใช่ไหมแม่ดูหน้าฟิลดิไม่สลดเลยอ่ะใช่ฟิลแม่เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวฟิลก็โทรมาหาแล้วก็บอกว่าเล่นสเก็ตบอร์ดล้มแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละฟิล์มรอให้เราวิ่งไปดูแล้วก็หัวเราะย้อเราใช่แน่ๆเลยแม่เนาะเซ็งจังให้แกล้งแม่กับพี่ฟิล์มนิดหน่อยเองก็บ่นแล้วต้องมาเล่นคนเดียวอีกเบื่อเจ็บยังไงอ่ะโอ้เจ็บโอ้ยปวดขามากเลยอ่ะโอ้ยแขนก็เจ็บโอ้ยลุกไม่ไหวด้วยอ่ะปวดเข่าโอ้ยโทรให้แม่กับพี่ฟิล์มมาช่วยดีกว่าปวดขาไม่ไหวแล้วค่ะฟิล์มโทรมาทำไมเนี่ยฮัลโหลฟิลมีอะไรลูก
ฮัลโหลแม่หนูเล่นสเก็ตบอร์ดล้มแล้วเจ็บอ่ะอะไรนะล้มแม่เห็นไหมฟิล์มพูดยังไม่ทันขาดคำเลยโทรมาแล้วแม่มาช่วยหน่อยได้ไหมตรงปากทางบ้านน่ะหนูลุกไม่ไหวเลยอ่ะเจ็บเจ็บล้มอยู่ไหนนะปากซอยบ้านเราเนี่ยนะนั่งอยู่ข้างฟุตบาทนะแม่เจ็บมากเลยลุกไม่ไหวอ่ะปวดมากเลยอ่ะแม่แม่รีบมาเลยนะหนูปวดเข่ามากเลยอ่ะแม่อย่าไปเชื่อหลอกเราสองคนแน่ฟิล์มมั่นใจ 100% แม่ไม่เชื่อฟิลหรอกแค่นี้นะทำไมแม่ตาสายเราทิ้งอ่ะออกไปเมื่อกี้โทรมาหลอกเราแล้วร้ายจริงๆเลยฟิลเนี่ยใช่แม่เป็นเด็กเลี้ยงแกะจริงๆเลยนะฟิลเนี่ยโทรมาอีกแล้วฮัลโหลฟิลโทรมาทำไมอีกอ่ะลูกฮัลโหลแม่จะมาหาหนูหรือยังเนี่ยหนูปวดเข่ามากเลยฟิลไม่ต้องมาโกหกแล้วฟิลเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่มีใครเชื่อหรอกรอบนี้หนูไม่ได้โกหกแม่หนูปวดขาจริงแม่รีบมานะหนูรออยู่ฟิลไม่ต้องมาหลอกแม่แม่ไม่ว่างโอเคแค่นี้นะเรียบร้อยโกหกประจำเลยเนาะใช่แม่โอ้ยเจ็บอ่ะเมื่อไหร่แม่จะมาเนี่ยโอ้ยถลอกมั้ยเนี่ยเราบอกแม่ไปทั้งสองรอบแล้วแม่ก็ไม่เชื่อเราบอกว่าเราเป็นเด็กเลี้ยงแกะเราไม่น่าไปโกหกแม่กับไอ้ฟิล์มเลยอ่ะพอพูดความจริงไปสองคนนั้นก็ไม่เชื่อเราถ้าสมมติไม่มีใครมาก็ต้องกลับบ้านเองแล้วแหละไม่แน่เราสเก็ตบอร์ดเนี่ยรับหนูเลยอ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยฟิลมาขนาดนี้แล้วยังจะโกหกอีกเหรอโทรมาไม่พอยังจะมาโกหกถึงที่เลยเหรอลูกหนูโกหกที่ไหนล่ะแม่ไม่ฟิล์มดูนี่ฮะล้มจริงอ่ะเนี่ยใช่สิแม่หนูไม่ได้โกหกพี่ก็คิดว่าฟิลโกหกก็เลยไม่ได้ออกไปช่วยเจ็บมากมั้ยเนี่ยเจ็บสิพี่ฟิล์มก็ชอบโกหกไงพูดอะไรไปใครเขาจะเชื่อใช่ฟิลหายเจ็บตรงไหนมาดูดิตรงเข่าแม่โอ้แม่ปอเจ็บมากเลยเหรอลูกเจ็บสิแม่แล้วลงมีท่าไหนอ่ะแบบขาชี้แม่แม่แม่ดูขาน้องดิเขียวช้ำเลยสงสัยล้มแรงแน่ๆเลยเนี่ยกระแทกแรงใช่ไหมเนี่ยแม่ไม่ฟิล์มหนูเจ็บมากเลยอ่ะกว่าจะถึงบ้านโอ้โหปวดมากเลยอ่ะต่อไปนี้หนูจะไม่โกหกแล้วพูดความจริงไปก็ไม่มีใครเชื่อครั้งนี้เป็นบทเรียนเลยอ่ะเห็นไหมล่ะฟิล์มพี่กับแม่บอกแล้วไงถ้าพูดโกหกมากๆมันจะติดเป็นนิสัยพูดความจริงไปก็ไม่มีใครเชื่อจริงด้วยทีหลังเนี่ยจะโกหกอีกปะเนี่ยไม่แล้วค่ะแม่หนูขอโทษค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ไม่ควรพูดจาโกหกนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดความจริงไปอ่ะจะไม่มีใครเชื่อแล้วนะใช่ค่ะอย่าทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะคะใช่ค่ะควรพูดแต่ความจริงนะคะงั้นสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ